สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ปลุกใจช้างศึกมารามแป้งขนรางวัลพิเศษจับสลากแจกก่อนลุยเวียดนามไม่ต้องรอชนะแจกก่อนมารามแป้งนวลพรำสำผู้จัดการทีมชาติไทยจัดกิจกรรมปลุกใจคลายความเครียดทัพช้างศึกด้วยการจับสลากรางวัลพิเศษตั้งแต่กระเป๋านาฬิกายันน้ำพริกมีมูลค่ารวมกว่า7หลักเรียกเสียงหาทั้งแคมป์ก่อนลุยศึกรอบรองใน AFF สื่อครับ2020หลังจากที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์ได้เพียงวันเดียวนะครับมาดามแป้งนวลพรหมสามผู้จัดการทีมชาติไทยก็ใช้ทุกเวลาอย่างคุ้มค่านอกจากการร่วมประชุมและชมการฝึกซ้อมแล้วหลังมื้อค่ำในห้องประชุมได้มีการสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการจัดเกมจับสลากสำหรับนักเตะสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนซึ่งทำงานกันอย่างหนักจนสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มมาได้ส่วนรางวัลที่นำมาจับสลากนะครับก็มีมากถึง15ชิ้นมีมูลค่ารวมกันสูงถึง7หลักอาทิกระเป๋าแอร์เมสที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ในกาโรเล็กในกาแอร์เมสและ iPhone 13โดยผู้ได้รับรางวัลใหญ่กระเป๋าแอร์เมสนะครับได้แก่วิรเทพป้อมพันธ์ผู้ที่รับนาการโรเล็กนั่นก็คือเจนพบโพขีงานนี้เรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานก่อนเข้าสู่โหมดความเครียดและความกดดันในการแข่งขัน AFF สุยครับรอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามในนัดแรกวันที่23ธันวาคมนี้และนัดที่2ในวันที่26ธันวาคมที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เวลา 1 ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HDแฟนๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเราทัพช้างศึกในการเอาชนะเวียดนามให้ได้ด้วยนะครับมาที่เรื่องต่อมานะครับสัญญา2ปีสื่อเกาหลียันแดกูจ่อตั้งกามาคุมทัพดวลวีรัมใน ACL รอบเพลย์ออฟสปอร์ตดองก้าสื่อเกาหลีใต้ยืนยันแดกู FC เตรียมแต่งตั้งอเล็กซานเดร์กามาอดีตกุนซือของวีรัมยูไนเต็ดเข้ามาคุมทัพด้วยสัญญา2ปีโดยเหลือเพียงแค่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นก่อนหน้านี้นะครับแดกู FC เพิ่งแยกทางกับอีพยองกึนกุนซือชาวเกาหลีใต้หลังพาทีมชวดแชมป์โคเรียน FA ครับพร้อมสิทธิ์ไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติจากการพลิกล็อกพ่ายกับชุนนำดาก้อนทีมในศึก K-League 2ก่อนที่ล่าสุดนะครับสปอร์ตดองก้าจะรายงานว่าพวกเขาเตรียมที่จะแต่งตั้งอเล็กซานเดร์กามาเข้ามาคุมทัพแทนด้วยสัญญา2ปีแดกู FC ตัดสินใจกับกามาไปแล้วได้บรรลุข้อตกลงส่วนใหญ่แล้วและกระบวนการสัญญาได้เสร็จสิ้นลงแล้วเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นสปอร์ตดองก้าอ้างอิงคำพูดของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งที่ยืนยันถึงเรื่องนี้สำหรับแดกู FC นะครับผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟ ACL 2022มาในฐานะทีมอันดับที่3ของ K-League และยังมีอดีตหัวหอกของวีรัมยูไนเต็ดอย่างเอ็ดการ์บูโน่ดาซินวาเป็นตัวชูโรงก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าแดกู FC ภายใต้การคุมทีมของอเล็กซานเดร์กามาจะเป็นยังไงเมื่อได้เผชิญหน้ากับอดีตทีมเก่าของเขาอย่างวีรัมยูไนเต็ดในรอบเพลย์ออฟ ACL 2022ที่จะฟาดแข้งกันในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านี้มาที่เรื่องสุดท้ายนะครับเผยหมดเปลือกเนวินเปิดใจถึงเบื้องหลังดิวธีรธรบุญมาทันคัมแบ็กบุรีรัมย์ลุงเนวินที่ชอบประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากฝูงในศึกไฮลักซ์ลีเวอร์ไทยลีกชี้เป็นวิถีของฟุตบอลที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วหลังการคว้าตัวเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในเจลีกญี่ปุ่นกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งในช่วงไทยลีกเลข2โดยดาวเตะวัย30ปีเคยทำช็อกแฟนบอลด้วยการแยกทางกับประสาทไฟฟ้าไปอยู่กับคู่ปรับคนสำคัญอย่างเมืองทองยูไนเต็ดเมื่อช่วงเลข2ฤดูกาล2016ท่ามกลางเรื่องดราม่ามากมายที่เกิดขึ้นก่อนที่ล่าสุดนะครับจะถูกประสาทไฟฟ้าดึงกลับมาสู่ทีมอีกครั้งในรอบ6ปีโดยลุงเนวินนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ครั้งแรกหลังจากงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนประจำปี2564ที่โรงแรมอัคราคิงพาวเวอร์ชั้น3เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาว่า
มันเป็นวิถีฟุตบอลครับจริงๆแล้วดีลการย้ายของผู้เล่นมันต้องเกิดขึ้นบนข้อตกลงของทั้ง3ฝ่ายนั่นก็คือสโมสรที่จะรับโอนและตัวของผู้เล่นด้วยว่าเงื่อนไขข้อตกลงและความตั้งใจมันเป็นยังไงเขากลับมาก็คงมีเป้าหมายที่เขาอยากจะเล่นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดดีที่สุดเพื่อที่จะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในประเทศไทยและบนเวที ACL 2022นอกจากนี้นะครับลุงเนวินได้กล่าวถึงความคาดหวังต่ออีกว่าอุ้มธีรธรบุญมาทันก็คือผู้เล่นคนหนึ่งระบบบุรีรัมย์ไม่มีผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์อยู่แล้วระบบบุรีรัมย์คือทีมเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนไว้อยู่แล้วว่าใครเข้ามาก็เหมือนจิ๊กซอว์เขาจะทำให้ฝั่งซ้ายแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะในเล็กแรกเราต้องใช้เปียพลผานิชกุลไปเล่นฝั่งซ้ายแต่ตอนนี้เรามีทั้งธีรธรบุญมาทันสสลักไหประโคนกลับมาซึ่งจะทำให้ทีมของเราเวลาโรเตชันแข็งแกร่งมากขึ้นต้องยอมรับว่าในเล็กที่2ทั้ง ACL บอลถ้วยและบอลลีกเราจะเห็นได้ว่าตารางถี่มากๆเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นต้องพร้อมที่จะโรเตชันและทำให้มาตรฐานของทีมรวมถึงสปีดบอลไม่ลดลงและเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามถึงค่าตัวของแบ็กซ้ายดีกีแชมป์เจลีกทางด้านลุงเนวินครับก็ได้เปิดเผยแบบชัดเจนอีกว่า 200,000 เหรียญครับลุงเนวินกล่าวทิ้งท้ายและจากการให้สัมภาษณ์ของลุงเนนะครับก็ปรากฏว่าค่าตัวของเจ้าอุ้มไม่แพงอย่างที่คิดนะครับโดยค่าตัวคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ 6,700,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งต่ำกว่าดีลของเจ้านิวพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับที่ย้ายจากสมุทรปราการซิตี้มาบุรีรัมย์ด้วยค่าตัว10ล้านบาทส่วนนักเตะที่บุรีรัมย์คว้าตัวมาที่มีค่าตัวสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับก็ยังคงเป็นปกิจดีพร้อมที่ย้ายจาก TOT มาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2015ด้วยค่าตัวสูงสุดถึง15ล้านบาทโดยทางผู้สื่อข่าวนะครับคาดการณ์กันว่าเจ้าตัวเตรียมที่จะกลับมาใช้เบอร์เดิมนั่นก็คือเบอร์2เบอร์ที่เคยสร้างชื่อให้กับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงฤดูกาล2010ถึง2016ด้วยการคว้าแชมป์ถึง20รายการส่วนแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบในตัวของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันก็อย่าลืมกำตังไปช้อปปิ้งเสื้อใหม่ของเจ้าอุ้มในสีเสื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเลขที่2ได้เลยแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ